วัสดีครับสวัสดีครับผมขอกล่าวเกริ่นก่อนครูพี่แจงจะนำทำสมาธิผมขอเป็นตัวแทนกับพี่ๆน้องๆร่วมโลกทุกท่านในการครั้งนี้ผมอยากให้เห็นความสำคัญของบทความแต่ละ EP แต่ละ EP ของครูพี่แจงนำทำสมาธิแต่ละบทแต่ละคอร์สซึ่งอาจารย์ท่านมีสถาบันอยู่ที่ต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมปกติเสียค่าเราเรียนคอร์สแต่ละคอร์สเนี่ยหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวอาจารย์ท่านได้ศึกษาองค์ความรู้ต่างๆเพื่อมาแชร์มาร่วมศึกษากับพี่น้องร่วมโลกทุกท่านท่านเสียทรัพย์ในการที่จะไปเล่าเรียนตรงนี้มากกว่า 5-6 แสนบาทเลยทีเดียวจึงอยากให้พี่ๆน้องๆทุกท่านตระหนักรู้และให้ความสำคัญต่อบทความแต่ละ EP แต่ละ EP ในการครั้งนี้เพราะอาจารย์ท่านมีปฏิปทาอยากจะให้พี่ๆน้องๆทุกท่านร่วมโลกได้มีโอกาสได้นำทำสมาธิเพื่อให้สภาวะจิตของเรามีการสร้างพลังงานหมกบวกเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ต่างๆตั้งแต่พระผู้สร้างพระอรหันต์ทุกศาสนาทุกจิตวิญญาณมหาจักรวาลอนันต์จักรวาลเพื่อให้พี่ๆน้องทุกท่านเชื่อมต่อกับองค์ความรู้ต่างๆให้มีสภาวะที่บวกขับเคลื่อนพลังงานบวกช่วยเหลือพี่น้องร่วมโลกทุกท่านให้เกิดความกระจ่างแจ้งตระหนักรู้เราหมู่พระผู้สร้างมหาจักรวาลอนันต์จักรวาลขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ปฐมขอบารมีพระพุทธเจ้าพระศาสดาทั้ง5ขอบารมีพระมหาโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ขอบารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกขอบารมีและขอพระคุณเจ้ากรรมนายเวรที่เปิดโอกาสให้กับตัวข้าพเจ้าและพี่น้องร่วมโลกฟังแล้วเกิดความตื่นแจ้งกระจ่างแจ้งต่อสภาวะต่างๆขอขอบพระคุณขอบคุณครับขอเรียนเชิญครูลูกครูพี่แจงได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคือวันนี้แจงจะขอพูดเกี่ยวกับกลุ่มของเรานะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรกลุ่มเลิฟสถาบันสุขสงบสันติจริงๆแล้วเกิดมาตั้งนานแล้วค่ะคืออยู่ในหัวใจของแจงตั้งนานแล้วที่ต้องการจะสร้างกลุ่มสมาธิแบบไกด์แล้วก็สร้างจิตอาสาครูจิตอาสานะคะขึ้นมาเพื่อให้พวกเราอะได้เข้าถึงไปถึงจิตวิญญาณได้เข้าถึงได้ถึงง่ายแล้วก็รัดนะคะแจงเคยไปอบรมจิตอาสามาค่ะคือเพื่อที่จะก้าวข้ามตัวเองแล้วก็ฝึกฝนอยู่กับตัวเองตั้งแต่เช้าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีถึงจะมีตัวแจงขึ้นมาในวันนี้นะคะคือไม่เคยย่อท้อตั้งแต่เช้าตื่นมาก็อยู่กับตัวเองคือฝึกจิตแบบนั่งนอนเดินทุกอิริยาบถอยู่กับตัวเองไม่ได้ส่งจิตออกไปเที่ยวไปดูกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มที่แจงอ่ะอยู่คือกลุ่มกายแสงคุรุนนท์กับพี่เล็กแค่นั้นนอกนั้นแจงตัดหมดเลยค่ะเพราะว่าเราอยากจะเข้าหาตัวตนภายในก็เลยอยู่กับตัวเองตัดหมดเลยโลกภายนอกนะคะเนี่ยก็เป็นที่มาของกลุ่มนี้คือกลุ่มจิตอาสาแจงก็จะพัฒนาคือดึงทุกท่านในกลุ่มนี้ที่เรามาฟังแจงอยู่นะทุกวันนี้ให้มาเป็นครูจิตอาสาด้วยกันมาฝึกฝนไปด้วยกันนะคะแล้วทุกๆครั้งที่แจงจะนำองค์ความรู้ที่แจงศึกษามาเนี่ยแจงก็จะมาส่งต่อให้กับทุกๆท่านด้วยความเต็มใจแล้วมันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆนะคะถึงแจงอยากให้เปลี่ยนรูปแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวเองให้มันเป็นชื่อจริง
หรือชื่อที่เราเรียกแล้วทุกคนในกลุ่มนี้รู้กันนะคะพอหลังจากจบการเรียนก็ขอให้ท่านไปเปลี่ยนชื่อหรือจะเอาตามที่ตัวเองสะดวกก็ได้แต่ในการเรียนในแต่ละครั้งในห้องนี้ก็อยากจะให้เปลี่ยนตามที่กฎที่แจ้งและพี่เล็กได้พูดไปเมื่อกี้นะคะค่ะเราก็จะเริ่มเข้ากระบวนการเลยนะคะลมหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้พูดตามแจงนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานเชื่อมโยงกับโลกภายในและขอเปิดโลกภายในขอพลังอำนาจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีบุญสัมพันธ์ครุจักรวาลทั้งหลายได้โปรดหนุนนำตอนนี้ขณะนี้เป็นวาระโอกาสดีได้โปรดครูบาอาจารย์ได้มาเป็นประธานในการฝึกจิตของข้าพเจ้าด้วยได้โปรดอวยพรให้ข้าพเจ้ามีพลังจิตมีพลังปัญญาและมีความรู้เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โลกนี้ด้วยเถิดขออนุญาตครูบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะให้เสียงไกด์ของเราเป็นเสียงนำจิตให้ทุกท่านได้เข้าถึงภูมิปัญญาองค์ธรรมของทุกท่านด้วยนะคะหายใจเข้าลึกๆกั้นไว้หายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้าลึกพูดตามในใจนะคะฉันขอเปิดใจให้ครูแจงเป็นผู้นำพาการทำสมาธิในครั้งนี้ฉันขอเปิดใจให้ครูแจงเป็นผู้นำพาการทำสมาธิในครั้งนี้ฉันขอเปิดใจให้ครูแจงเป็นผู้นำพา
การทำสมาธิในครั้งนี้เอามือซ้ายวางที่หัวใจดูสิคะสำรวจดูความรู้สึกที่อยู่หัวใจที่ขึ้นมานั้นลองเชื่อมเข้าไปกับหัวใจของเราดูสิดูสิตอนนี้เขากำลังรู้สึกอะไรอยู่รับรู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะจากนั้นขอให้ทุกท่านหายใจเข้าลึกๆกั้นไว ให้เฝ้าดูลมหายใจตัวเองดูนะคะไม่ต้องไปกำหนดว่าเขาสั้นหรือยาวลองดูซิว่าร่างกายของเราเขาหายใจแบบไหนดูว่ากายเรากำลังหายใจเข้ากายของเรากำลังหายใจออกดูลมหายใจไปเรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่ามีอะไรอัดแน่นอยู่ก็ให้ผ่อนออกไปพร้อมกับลมหายใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราและของเราดูว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราและของเราเราเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นดูลมหายใจเข้าลึกๆสร้างมือขบะคริสตัลกริดเพชรรอบกายของเราไว้หายใจออกให้พ่นลมออกมาเป็นแสงสีทองครอบมือขบะอีกรอบค่ะ
สูดลมหายใจเข้าลึกๆสร้างมือขบะคริสตัลกริดเพชรอีกชั้นค่ะหายใจออกให้พ่นลมออกมาเป็นแสงสีทองครอบมือกระบะอีกชั้นค่ะจากนั้นให้ถอดร่างโปร่งแสงของเราออกมาดึงออกมาให้มองเห็นว่าร่างโปร่งแสงของเรานั้นได้ยืนอยู่ด้านขวามือของเราข้างหน้าของเราเฉียงด้านขวามือของเรานะคะขณะนี้มีร่างโปร่งแสงของเราเขายืนอยู่ดูกายของเราร่างโปร่งแสงของเรานั้นมีมือขบะครอบกายเขาอยู่ให้จิตที่แยกร่างออกไปนั้นได้เฝ้าดูร่างกายของเราที่นั่งอยู่เรารู้สึกอุ่นใจรู้สึกอุ่นใจที่มีตัวเราคุมร่างเราอยู่จากนั้นค่ะให้นำความรู้สึกมาที่จักระที่หนึ่งให้น้อมเอาคริสตัลกริดเพชรมาไว้ที่จักระที่หนึ่งแล้วให้รู้สึกว่าคริสตัลกริดเพชรนั้นได้แตกระเบิดแล้วกระจายขยายออกขยายออกทำอย่างช้าๆอย่างปราณีตให้รู้สึกว่าจักระที่หนึ่งของเรานั้นร้อนและเย็นให้คริสตัลกริดเพชรนั้นแตกระเบิดเป็นลักษณะทั้งร้อนและเย็นอย่างช้าๆพอร้อนมากๆเราก็ให้เขาเย็นตามจินตนาการได้เลยนะคะจ
จากเย็นไปร้อนจากร้อนไปเย็นทำอย่างช้าช้าให้โยกไปข้างหน้านิดๆ นะคะให้ร่างกายของเรานั้นโยกไปข้างหน้านิดๆอย่างช้าๆให้เป็นช็อตเป็นช็อตโยกตัวไปข้างหน้าในขณะที่ดึงตัวกลับมาตั้งตรงนั้นให้กัดฟันหน้าโยกอย่างช้าช้าจะรู้สึกว่าตรงจักระหนึ่งของเรานั้นพองโตและขยายออกขยายออกมีอาการอะไรที่ร่างกายเกิดขึ้นให้เราเป็นเพียงรับรู้เฝ้าดูติดตามอาการนั้นๆ นะคะแล้วอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรดูกายไปเรื่อยๆให้โยกอย่างช้าช้าจากข้างหน้าข้างหลังจิตตั้งที่จักระหนึ่งดูอาการของกายด้วยว่าวงรอบศีรษะของเรามีการรับรู้อะไรไหมวงรอบศีรษะของเราขยายไหมมีการหมุนปั่นอะไรเกิดขึ้นไหมให้สังเกตกายในขณะที่จิตตั้งจักระที่หนึ่งนั้นร่างกายของเราต้องสังเกตจากนั้นค่ะค่อยๆดึงคริสตัลกิจเพชรนี้ขึ้นมาที่จักระหัวใจในขณะที่ดึงนั้นให้โยกไปข้างหน้านิดๆแล้วลากขึ้นมาการลากขึ้นมานั้นให้โยกไปข้างหลังนะคะตั้งตรงตัวตรง
แล้วเครื่องคริสตัลกิจเพชรนี้ขึ้นมาที่หัวใจอยู่กับจักรนี้โดยคิดถึงคนที่คุณรักที่สุดหรือสิ่งของหรือสัตว์ที่คุณรักที่สุดนึกถึงอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกล้นที่หัวใจด้วยความรักรักเหลือเกินรักเหลือเกินดูจักระนี้ให้แตกระเบิดฉายแสงออกมาให้คริสตัลกิจเพชรนี้แตกระเบิดฉายแสงออกมาจะเป็นสีชมพูจะเป็นสีเขียวหรือจะเป็นสีขาวประกายเพชรก็ได้หมดนะคะตามที่คุณจะจินตนาการได้ไม่ต้องกำหนดเอาอันที่แวบเข้ามานั่นแหละค่ะให้คุณอยู่กับรักที่จักระนี้สักครู่นะคะจากนั้นเครื่องคริสตัลกิจเพชรนี้ขึ้นมาที่กลางหน้าผาให้ใช้ความรู้สึกดูจักระตาปัญญาญาณแล้วให้แตกระเบิดออกมาให้คริสตัลกิจเพชรนี้แตกระเบิดออกมาจากนั้นค่ะให้คุณมองเห็นร่างโปร่งแสงของคุณนั้นค่อยๆลอยขึ้นลอยสูงขึ้นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปยังพระผู้สร้างที่ท่านอยู่ให้คุณเห็นว่าพระผู้สร้างได้มอบไข่ทองคำลูกหนึ่งมาให้ร่างโปร่งแสงคุณแก่คุณพระผู้สร้างได้มอบไข่ทองคำให้กับร่างโปร่งแสงของคุณให้คุณรับมาค่ะแล้วกล่าวขอบคุณท่านเสร็จแล้วให้คุณกลับมาลอยกลับมา
ยืนอยู่ข้างหน้าคุณฝั่งขวามือจากนั้นค่ะให้คุณลืมตารับไข่ทองคำที่ได้มาจากพระผู้สร้างนั้นนำมาคลึงตรงที่ตาที่สามนวดตาที่สามของคุณนั้นไข่นี้ร้อนอย่างมากมาร้อนดังกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงตรงร้อนจ้าร้อนมากๆให้คุณเอาไข่นั้นที่ร้อนๆอยู่นั้นคลึงตรงที่ตาที่สามลงไปเรื่อยๆนะคะพูดตามนะคะขอพลังปัญญาพลังองค์ความรู้แก่ลูกด้วยขอพลังปัญญาพลังองค์ความรู้แก่ลูกด้วยขอพลังปัญญาพลังองค์ความรู้แก่ลูกด้วยหยุดลมหายใจทยอยยุบท้องเกรงท้องขอพลังปัญญาพลังองค์ความรู้แก่ลูกด้วยหยุดลมหายใจทยอยยุบท้องเกรงท้องนานๆนะคะในขณะที่เกรงท้องนั้นให้สังเกตวงรอบศีรษะมีอะไรยุบยับยุบยับไหมเราเป็นเพียงผู้ดูรับรู้เป็นเพียงผู้ดูจากนั้นให้จินตนาการว่าเอาก้อนน้ำแข็งมาวางไว้ที่กลางหน้าผากแล้วคลึงตรงกลางหน้าผากนั้นจากร้อนให้เป็นเย็นเอาก้อนน้ำแข็งนั้นวางไว้ที่กลางหน้าผาขณะนี้หน้าผากของคุณเย็นเย็นเย็นอ
ให้คุณระเบิดคริสตัลกริดเพชรนี้ให้กระจายและขยายแล้วให้ระเบิดคริสตัลกริดเพชรนี้ให้พุ่งออกมาพุ่งออกมาเป็นแสงแห่งความรักเป็นแสงแห่งความรักจากนั้นให้นำแสงความรักนี้อาบร่างกายของเราไว้ฉายแสงความรักนี้อาบร่างของเราไว้ให้ทั่วร่างกายจากนั้นค่ะให้มองเห็นประโยคคำว่าสำเร็จแล้วให้มองเห็นประโยคคำว่าสำเร็จแล้วห่างจากหน้าผากของเราเล็กน้อยแล้วให้ดึงคำว่าสำเร็จแล้วนี้เข้ามาจากใหญ่ให้ค่อยๆเล็กลง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 เป็นจุดเล็กๆจากนั้นจางหายไปเข้าไปฝังไว้ตรงหน้าผากคำว่าสำเร็จแล้วจากนั้นให้ดึงคำว่าสำเร็จแล้วนี้ค่อยๆดึงขยายออกจากเล็กค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดขอบฟ้าให้มองเห็นคำว่าสำเร็จแล้วนี้ใหญ่ขึ้นจนสุดขอบฟ้าแล้วจางหายไปจากนั้นค่อยๆดึงคำว่าสำเร็จแล้วนี้จากใหญ่ค่อยๆเล็กลงเล็กลงเข้ามาฝังไว้ตรงกลางหน้าผาก
คำว่าสำเร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าผาของทุกท่านให้เอามือขวาของคุณนั้นกดที่กลางหน้าผานวดไปนวดไปเรื่อยๆนวดคำว่าสำเร็จแล้วนี้ลงไปที่กลางหน้าผากให้จิตของคุณพูดคำว่าสำเร็จแล้วไปเรื่อยๆพร้อมกับนวดที่กลางหน้าผากให้ท่านตามเฝ้ามองคำว่าสำเร็จแล้วนี้ไปเรื่อยๆนะคะบางเวลาให้ยิ้มที่มุมปากเบาๆจากนั้นให้เอามือลงแล้วให้ดึงคำว่าสำเร็จแล้วนี้ดึงออกค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นทีละนิดอย่างช้าๆสำเร็จแล้วขยายออกมาอย่างช้าๆอย่างปราณีตมองคำว่าสำเร็จแล้วนี้ให้ชัดก่อนที่จะขยายใหญ่ออกไปจุดสุดขอบฟ้าจากนั้นค่อยๆดึงกลับมานะคะดึงกลับมาที่กลางหน้าผากสำเร็จแล้วประโยคคำว่าสำเร็จแล้วดึงเข้ามาที่กลางหน้าผากหายใจเข้าลึกๆให้ดึงคำว่าสำเร็จแล้วนี้ไหลเข้าไปตามร่างกายอย่างช้าๆจ
ขอน้อมกระแสพลังจากท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมท่านจงโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเถิดโอลานนามปานสุนันยาลานสุยลานสุนันยานสุลานยานสุคาลานนามสายยาโลกายสุนันยามปานสุกันนำมือทั้งสองของท่านทาบไว้ที่หัวใจค่ะแล้วบอกกับตัวเองค่ะว่าหัวใจจ๋าหัวใจจ๋าฉันอนุญาตให้ตัวเองปลดปล่อยความทุกข์ทั้งหลายออกจากชีวิตของฉันทุกวันทุกวันความทุกข์ของฉันจะลดน้อยลงไปทุกวันจากนี้ไปหัวใจจ๋าหัวใจจ๋าฉันจะมีความรักและความสุขหัวใจจ๋าจากนี้ไปฉันจะมีความรักและความสุขและนี่คือความจริงเป็นความจริงแท้ของจักรวาลความรักความสุขความปิติขอบคุณขอบคุณขอบคุณหายใจเข้าหัวใจจ๋าฉันรักเธอเหลือเกินหัวใจจ๋าฉันรักเธอเหลือเกินหายใจออกหัวใจจ๋าหัวใจจ๋าฉันรักเธอเหลือเกินหัวใจจ๋าก ำหนดเจตจำนงของท่านค่ะพลังงานใดที่ไม่สอดคล้องสำหรับข้าพเจ้าแล้ว
ขอให้ไหลลงสู่พื้นโลกผ่านฝ่าเท้าทั้งสองของข้าพเจ้าำหนดเจตจำนงค่ะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจะเป็นไปเพื่อเข้าสู่พลังของจิตเดิมแท้รู้สึกถึงความผ่อนคลายผ่อนคลายเบื้องหน้าของท่านคือแสงสว่างเป็นแสงแห่งความรักความเมตตาเบื้องหน้าของท่านคือแสงสว่างเป็นแสงแห่งความรักความเมตตาเป็นแสงแห่งสัจจะและความจริงค่อยๆนำแสงนี้มายังบริเวณหน้าผากของท่านค่อยๆนำผ่านเข้ามายังบริเวณศีรษะของท่านแสงนี้กระทบส่วนใดของร่างกายพลังที่ไม่สอดคล้องกับร่างกายของเราก็จะค่อยๆสลายออกไปแสงนี้ตกกระทบส่วนใดของร่างกายพลังงานที่ไม่ได้สอดคล้องกับร่างกายของเราก็จะค่อยๆสลายออกไปค่อยๆนำแสงนี้สแกนตั้งแต่ศีรษะไล่ลงไปลำคอหน้าอกช่องท้องสะโพกขาทั้งสองข้างและให้ไหลลงสู่พื้นโลกค่อยๆนำความรู้สึกมาไว้ที่หัวใจ
บริเวณหัวใจของท่านมีจุดแสงสีขาวสว่างเป็นแสงแห่งจิตเดิมแท้เป็นแสงแห่งความรักไร้เงื่อนไขค่อยๆฉายแสงอันนี้ให้ส่องสว่างมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นให้แสงนี้ค่อยๆไหลซึมเข้าไปทั่วทุกอนุเซลล์ของร่างกายจากนั้นให้แผ่แสงนี้ออกไปให้ครอบคลุมทุกคนในบ้านของเราให้มองเห็นทุกคนในบ้านของเราเขามีรอยยิ้มมีความสุขทุกคนในบ้านของเรามองเห็นใบหน้าของเขามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความสุขจากนั้นให้แผ่แสงนี้ออกไปครอบคลุมไปยังจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยครอบคลุมประเทศไทยทั่วโลกค่อยๆนำแสงนี้ขยายออกไปโดยไม่มีประมาณไปยังจักรวาลอันกว้างไกลณจักรวาลอันไกลโพ้นนั้นมีดวงอาทิตย์สีขาวดวงหนึ่งเป็นดวงอาทิตย์ที่หล่อเลี้ยงจักรวาลด้วยความรักและเมตตาค่อยๆรวมแสงในใจของท่านเข้ากับแสงแห่งดวงอาทิตย์ดวงนี้นะคะอนุญาตให้ใจของท่านหัวใจของท่านส่องแสงสว่างและสั่นสะเทือนไปในคลื่นความถี่เดียวกันกับดวงอาทิตย์สีขาวดวงนี้หายใจเข้าลึกๆกั้นไว้หายใจออกช้าๆยาวๆผ่อนคลายเบาสบายหายใจเข้า
็นแสงสีทองหายใจออกเป็นพลังงานที่ไม่สอดคล้องกับท่านนำออกไปจากนั้นค่ะค่อยๆนำแสงสีขาวมาเก็บไว้ในหัวใจของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดแสงที่อยู่ในใจของท่านจะส่องสว่างอยู่ตลอดเวลาและตลอดไปและนี่คือความจริงแห่งจิตใจและขอต้อนรับทุกท่านสู่เลิฟสถาบันสุขสงบสันติสถาบันนี้ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่จะนำท่านสู่มิติแห่งแสงสว่างขอบคุณขอบคุณขอบคุณจากนั้นค่ะนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักจินตนาการให้บุคคลอันเป็นที่รักของท่านได้มาอยู่ข้างหน้าของท่านค่ะเราต้องการอยากจะพูดอะไรกับเขาและเราอยากจะกราบขอโทษขออภัยกับเขาและถามเขาดูค่ะว่ามีอะไรอยากจะบอกกับฉันไหมวันนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะรับฟังเธมีสิ่งใดที่จะขอโทษขออภัยกับเขาไหมและหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปและสิ่งใดที่ยังไม่ได้ให้อภัยและขออภัยและขอให้ท่าน
ขออภัยและให้อภัยมีอะไรอยากจะบอกกับฉันไหมวันนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะรับฟังเธอฉันขอโทษให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยตัวเองขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยตัวเองขอบคุณฉันรักเธอฉันขอโทษให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยตัวเองขอบคุณฉันรักเธอดูดลมหายใจเข้าลึกๆค้างเอาไว้ที่กลางอกแล้วนำความรักสีชมพูเข้ามาที่กลางอกจากนั้นให้ท่านกล่าวคำซาบซึ้งขอบคุณกับสิ่งที่อยู่ในใจของท่านค่ะตั้งแต่ท่านจำความได้จนมาถึงปัจจุบันนี้ให้ท่านกล่าวคำซาบซึ้งขอบคุณกับสิ่งที่อยู่ในใจของท่านค่ะตั้งแต่ท่านจำความได้จนมาถึงปัจจุบันนี้เราจะให้เวลาท่านสักครู่ขอบคุณโอกาสดีๆที่ได้แบ่งปันความสุขความเบาโล่งสบายผ่อนคลายร่วมกับทุกท่านในวันนี้ขอบคุณที่เขายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่เขายังอยู่ในหัวใจของเราให้รู้สึกเบาแล้วใช้ความรู้สึกมองไปรอบๆกายของท่านค่ะแล้วให้ซาบซึ้งขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณไปเรื่อยๆนะคะให้มันออกมาจากหัวใจดวงน้อยอันนี้
ซาบซึ้งขอบคุณไปเรื่อยๆให้มันออกมาจากหัวใจดวงน้อยอันนี้ดวงวิญญาณดวงนี้จากนั้นค่ะให้อวยพรให้กับตัวเองและอวยพรให้กับคนที่คุณรักอวยพรให้กับคนที่คุณรักให้เขาเจริญรุ่งเรืองมีหน้าที่การงานที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอวยพรนะคะให้กับคนที่คุณรักประโยคไหนก็ได้ที่คุณจะอวยพรให้เขาขอให้ออกมาจากหัวใจของคุณและอวยพรให้กับบ้านของเราคนที่อยู่ร่วมกันในบ้านของเราให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านของเรามีความสุขสงบร่มเย็นมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปและตลอดไปแล้วแผ่ความสุขนี้ให้แผ่ออกไปทั่วเขตที่ท่านอยู่จังหวัดโลกของเราและแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณค่ะไม่ต้องเจาะจงนะคะให้แผ่ออกไปให้มากที่สุดค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแขนรู้สึกมือรู้สึกตัวทั่วพร้อมนำความรู้สึกมาไว้ที่ดวงตายิ้มที่มุมปากรับรู้ที่ใบหน้าที่มีความสุขรับรู้จักระมงคุดที่ยุบยิบรับรู้ทั่วกายสั่นสะเทือนประจุไฟฟ้าหมุนปั่นทั่วร่างกายท่ามกลางวันกลางคืนค่ำคืนแล้วค่ำคืนเล่าทำให้เราได้มองเห็นธรรมชาติของหัวใจจิตใจดูซิอากาศสายลมธรรมชาติ
รอบกายเรานั้นได้โอบกอดเราด้วยความรักทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบกายของเราช่างมีคุณค่าสวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งมีคุณค่ามีความหมายดูสิลมหายใจของเราลมหายใจของความเป็นมนุษย์ลมหายใจอันนี้มันทรงคุณค่าสำหรับการเป็นมนุษย์ดูสิหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือความรักรักคือหน้าที่สำคัญและหน้าที่สุดท้ายรักเป็นหน้าที่ที่เริ่มต้นตลอดไปรักเป็นหน้าที่ที่ทำให้คนธรรมดาเช่นเรากลายเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลขณะนี้ขอให้ท่านกอดตัวเองแรงๆค่ะให้มองเข้าไปพบกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ให้มองเข้าไปพบกับความรักที่ยิ่งใหญ่อันไม่มีประมาณที่อยู่ในหัวใจของทุกท่านนะคะค่ะทุกท่านสาธุสาธุสาธุนะคะกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มาร่วมกันทำสมาธิด้วยกันในสถาบันเริฟสุขสงบสันติแจงก็ขอขอบคุณพี่เล็กพี่หมูครูนัตตี้ก็ทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะ